้องค่ะก่อนสิไปรีวิวรถเนาะค่ะก็มาชมผักงามๆของวิไลก่อนค่ะผักขึ้นช่ายพี่น้องค่ะบ่ได้โป่งยอดจักเทียเก็บไปกินสุกมือตัดยอดสุกมือจนว่าบ่มันโป่งบ่ทันอันนี้เขาเอิ้นชนิดเหล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะชนิดเหล่าเป็นอันผักหอมก่อนของฝรั่งเนาะแต่ว่าดีอย่างนึงค่ะพี่น้องค่ะต้นหอมที่วิไลบ่มไว้เนาะพอจะแตกออกมาวิไลก็เอามาลงดินพอลงดินได้บ่กี่มื้อเท่านั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะนางแย่งกันขืนงามสวยรวยขึ้นมานี่ล่ะค่ะดีที่ว่าถากบ่กินหัวละผ้าข่อยพี่น้องค่ะบ่ได้โป่งยอดจักเทียคือกันค่ะถากกับมากินคนก็กินแย่งกันกินทั้งหัวละผ้าทั้งกะเพราถากกับมากินของวิไลจอบถ้ามันหนีบเอาจะถากออกถ้าฝนตกฝนลิ้นฝนย่อยย่ำใดเอาละโอ้ยถากก็สู้ชีวิตตายว่ะอันนี้ค่ะพี่น้องคะรับค่ะเขาเอิ้นรับปีที่แล้ววิไลปั่นจักรยานไปวิไลก็เป็นร้อยเด็ดของกระเจ้ามากิ่งนึงก็เอามาวานไว้ฮะเทียว่าได้กินว่าซั่นว่ามันคือขนาดแต่บ่ได้กินหรอกค่ะถ้ากินดีคักบ้านนี้ผักบุ้งวิไลพี่น้องเอ้ยเกิดทุกเม็ดทุกเม็ดบ่มีเม็ดใดว่าสิบ่เกิดแล้วก็โชคดีจริงๆค่ะถากบ่กินค่ะพี่น้องก็สิได้ผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วค่ะอันนี้กระทะมันพังค่ะจะเอาทิ้งก็เสียดายก็เห็นนกมันมากิ๊กขี้กระเดียนเนาะค่ะก็เลยเอาน้ํามาวางไว้ให้นกกินพ่อใหญ่ว่ากระทะมันเก่าพ่อใหญ่สิไปซื้อใหม่แล้วเอานี่ทิมวิไลว่าบ่เอาไปทิมดอกเอามานี่ฉันสิเอาไปใส่น้ําให้นกเอ้าแนวใส่น้ําให้นกก็ต้องไปซื้อใหม่ตัวมันคนละอย่างกันบ่เป็นหยังอันนี้ก็ใส่ได้มีพ่อแม่พี่น้องถามวิไลอยู่เนาะค่ะว่ารถนี้ประมาณราคาเท่าไหร่เนาะค่ะวิไลก็สิให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเท่าใดเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็บอกว่าอยากเห็นทั้งในเนาะค่ะแต่จริงๆรถคันนี้นะคะเหมาะสำหรับ2คนพอดีเอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฮัลโหลที่รักไปฮัลโหลคือเซ่ดีร้อยเธอมึกเธอเสเห็นอินเดนเลี้ยวแกเน่มักอันนี้ฟิวรุงมักอันนี้เลี้ยวฟิวรุงที่รักเอาละครับพี่น้องคะจากที่พี่น้องว่าอันอยากเห็นทั้งในอีกว่ามันเป็นจังใดพี่น้องเนาะวิไลก็เห็นวิไลก็เคยทำคลิปออกไปรีวิวรถแล้วเนาะค่ะเนาะรีวิวให้ดูแล้วนี่ค่ะนี่ก็คือช่วงด้านหน้าของรถนี้สนนราคาจะบอกว่าบริเวณหน้ารถกับหน้ารถมันก็คือกันแหละค่ะเนาะพี่น้องค่ะมันก็มีพ่วงมาไล่มีที่นั่ง2หม่องเนาะค่ะเนาะเอาไปเบิ่งทางหลังรถนี่จากจุดที่วิไลนั่งตรงที่หน้ารถเนาะค่ะเบาะด้านหน้า2ข้างเนาะค่ะเบาะด้านหน้า2ข้างที่ค่อยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมองไปด้านหลังค่ะเนาะจากที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็นะพี่น้องค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเนาะที่นั่งสําหรับกินข้าวเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสําหรับกินข้าวบาดนี้ด้านบนนี่ค่ะพี่น้องค่ะด้านบนก็เป็นสามารถด้านบนก็สามารถเก็บของเนาะค่ะเนาะเก็บนั่นเก็บนี่เก็บอุปกรณ์เก็บของมันก็จะมีชั้นตรงนี้เนาะค่ะมีชั้นอยู่ด้านบนเนาะค่ะอุ๊บอันนี้ก็คือของที่มันมากับรถเนาะค่ะพี่น้องค่ะด้านบนนี้ก็คือของที่มันมากับรถเนาะค่ะเนาะช่วงตรงจุดที่คนขับด้านหน้า2หม่องนี้เนาะค่ะก็จะมีช่องเนาะค่ะนี่ช่องสําหรับเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่เก็บกระจกกระแจกเนาะค่ะนั่นค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะช่องนั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่องนั่นก็จะไว้สําหรับเก็บของเนาะแล้วก็หน้าต่างตรงนี้มันก็มากับตัวรถมันเป็นตัวรถที่เขาออกแบบมาอยู่แล้วเนาะมันเป็นตัวรถที่เขาออกแบบมาอยู่แล้วที่เขามีอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะกินข้าวนี่ค่ะพี่น้องคะเบาะเราก็ปรับหมุนเนาะค่ะปรับหมุนหันหน้ามาได้เนาะเบาะนี่ก็เบาะตรงนี้เนาะค่ะเนาะก็จะปรับหันมานั่งได้สําหรับ3คนหรือว่า2คนส่วนมากกับพ่อใหญ่ก็สิปรับแต่ตัวนั้นตัวนี้กับพ่อใหญ่ก็บ่ปรับแล้วโต๊ะนี้ก็ไม่แค่นี้เนาะค่ะโต๊ะนี้ก็จะเราก็จะปรับให้มันยาวออกมาได้เนาะค่ะปึ๊บหมุนไปได้2ข้างค่ะนี่ค่ะปึ๊บโต๊ะนี้ก็จะหมุนออกมาค่ะหมุนออกมาเป็นโต๊ะยาวเป็นโต๊ะยาวจังซี่ค่ะนี่ค่ะโต๊ะนี้ก็จะหมุนออกมาเป็นโต๊ะยาวเป็นโต๊ะยาวแล้วก็หมุนไปทางโน้นหมุนไปทางนี้ได้ค่ะหมุนออกมาจังซี่เนาะค่ะแล้วก็เราก็หมุนกลับเอ้ยนี่จ้ะเราก็หมุนกลับเข้าไปแบบนี้เนาะค่ะสําหรับเวลาเราไม่ต้องการเนาะค่ะเวลาเราไม่ต้องการเราก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็พับตรงนั้นลงได้เนาะค่ะเนาะพับมันสามารถยกสามารถพับแล้วสามารถยกได้เนาะค่ะเนาะ
แต่ส่วนมากก็สิเบ้าออกดอกค่ะก็สิตั้งไว้จังซี่แล้วก็สามารถพับแล้วก็ลงไปสําหรับคนนั่งข้างหลังได้แต่ส่วนมากวิไลกับพ่อใหญ่จะไม่มีเด็กเนาะค่ะเนาะวิไลกับพ่อใหญ่บ่มีเด็กน้อยไม่มีเด็กที่จะแบบว่าเกะกะนะคะหรือว่าถ้ามีคนนั่งข้างหลังกะแค่นั่งจะเบ้าออกค่ะจะตั้งไว้ยุ่งซีตลอดนะคะเนาะส่วนครัวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องขาครัวก็จะเป็นแบบนี้ทางขึ้นลงตรงนี้เนาะค่ะทางขึ้นลงตรงนี้ก็จะมีที่เผื่อเนาะค่ะเนาะเผื่อว่ามันแคบเนาะค่ะเนาะมันแคบมันยังเข้ากับเอานี่ลงได้แล้วถ้าเราไม่นั่นเราก็เอาลงไปเนาะค่ะพี่น้องขาสามารถเอาขึ้นได้เอาลงได้เนาะค่ะเนาะทีนี้พอไงเราเสือดีมากทีนี้คือครัวเนาะค่ะเนาะเราก็มีตรงนี้ค่ะหัวแก๊ส1หัวหัวเล็กหัวใหญ่เนาะค่ะเนาะมันจะมีแก๊สหัวเล็กหัวใหญ่อันนี้ก็กันลมเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิงเนาะค่ะเนาะนี่เอาขึ้นเอาลงเนาะค่ะเนาะมันนั่นก็เอาขึ้นเอาลงอันนี้สําหรับกระจาดเนาะค่ะมันก็มีนะคะเป็นชุดล้างเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะกับมุนปรับน้ําเย็นน้ําร้อนเนาะค่ะเนาะนี่ก็เอาลงก็มุนกลับไปเองสิได้ค่ะมุนกลับไปเองสิแต่ว่าเราไม่มีเด็กนะคะเนาะวิไลก็มีแกวิไลกับพ่อใหญ่2คนค่ะอยู่จังสี่ใส่ยุ่งสี่ค่ะนี่คือตรงครัวเนาะค่ะจุดทํากับข้าวล้างถ้วยล้างชามนะคะเนาะข้างล่างก็จะเป็นสําหรับนี่ค่ะใส่พวกเครื่องช้อนนะคะเนาะพวกช้อนพวกนั่นพวกมีดอันนี้ค่ะสําหรับเป็นลิ้นชักเนาะค่ะใส่นั่นใส่นี่ใส่ถ้วยใส่ซ้ำเนาะค่ะเนาะนี่ก็ใส่แก้วเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นใส่หม้อใส่ไหเนาะค่ะเนาะใส่กระทงกระทะใส่หม้อใส่ไหไปละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ถัดมาเนาะค่ะเนาะถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นค่ะเอาก่อนจะไปหอดตู้เย็นมันก็จะถึงข้างบนตรงครัวเนาะค่ะเนาะตรงครัวนี่ค่ะตรงหัวนี่ตรงครัวนี่อีกด้านนึงก็จะเป็นที่เก็บพวกเครื่องปรุงเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงแบบน้ำมงน้ำมันพริกป้องพริกป้องเครื่องปรุงนะคะหรือว่าจะใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่ได้ว่านะคะแต่ชั้นนี้เราเอาไว้ใส่เครื่องปรุงค่ะโอเคค่ะ ถัดมาค่ะพี่น้องค่ะถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นเนาะค่ะเนาะตรงตู้เย็นนี่นะคะพี่น้องค่ะในความที่ว่าตู้เย็นตรงตู้เย็นก็ ตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะในความที่ว่าพ่อใหญ่ว่าวิไลเป็นคนที่แบบว่ากินผักคือง่วงคือข้วยเนาะกินผักคือง่วงคือข้วยสวัสดิ์อันจะว่าคือกระต่ายมันก็จะเกินไปเอาง่ายๆกินผักเหมือนวัวเหมือนควายก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะพี่น้องคะนี่สําหรับตู้เย็นเนาะค่ะเนาะตอนนี้เราไม่ได้ใช้เนาะที่นี่เราไม่ได้ใช้เราก็เปิดไว้แบบนี้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เสียบนี่ค่ะข้างในช่องฟิตก็จะดีนะถึงว่าไปฝรั่งเศสบ้างค่ะเนาะมันใส่แบบว่ามันจังไหนล่ะพี่น้องคะช่องฟิตมันก็ถามว่ากว้างบ่ก็โอเคสําหรับกว้างอยู่แต่สําหรับวิไลมันก็ยังเล็กสําหรับวิไลอยู่คือกันเนาะค่ะพี่น้องคะนี่คือในช่องฟิตเนาะค่ะนี่คือในของส่วนตู้เย็นเนาะค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะนี่ก็คืออีกเงินตู้เย็นเนาะค่ะเนาะโอเคข้างล่างตู้เย็นก็จะเป็นแบบเป็นตู้อย่างนี้ค่ะนี่ก็เป็นใส่พวกของกินเนาะค่ะเนาะใส่เครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะถามว่ากว้างไหมกว้างค่ะกว้างแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในเนาะค่ะใส่ของจูในมือทางเครื่องนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างล่ะค่ะข้างล่างนี่คกหายแม่หอยแปะทางปีกก็คือส่วนนี้นะคะเนาะส่วนนี้จะเป็นแบบว่าส่วนนี้จะใส่เครื่องกินมากกว่านะคะพี่น้องคะส่วนมากจะเป็นเครื่องกินมากกว่าเนาะอ่ะฮัลโหลเอาอันนี้เก็บก่อนเพราะวิไลเป็นคนเตี้ยนะคะเนาะวิไลไม่สูงเขาถ้ามาเป็นไซส์ฝรั่งวิไลก็ต้องอาศัยอันนี้เวลาจะก้าวขึ้นเตียงเนาะค่ะเนาะแล้วข้างๆนี่ค่ะพี่น้องคะข้างๆถัดมาจากตู้เย็นมันก็จะเป็นห้องเป็นตู้เหมือนกันนะคะตู้สําหรับใส่เสื้อผ้าแบบใส่แขวนเนาะค่ะเนาะถ้าเราจะไปงงไปงานหรือว่าไปใส่ที่แบบว่าเรามีเสื้อผ้าแบบที่แบบว่าใส่ให้มันเรียบๆเนาะค่ะเนาะจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบแขวนค่ะนี่ตู้เสื้อผ้าแบบแขวนมันจะมีแบบยาวเนาะค่ะเนาะปึ๊บแล้วก็ถัดมาด้านบนขึ้นข้างบนนี่ค่ะข้างๆก็ตู้เย็นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตู้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นชั้นแบบนี้สําหรับเสื้อผ้าที่พับเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ2ชั้นค่ะแต่ฝาตู้ก็คล้ายๆกับข้างล่างแต่ว่ามันเป็น2ชั้น2พักเนาะค่ะขวามือพี่น้องค้าบ่นี่ข้างหน้านั้นคือมักไฮมัน
ขวามือค่ะพี่น้องค่ะห้องน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้องน้ำเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะไม่ได้เป็นตัวรูดแบบนี้เนาะค่ะมันจะไม่ได้เป็นตัวรูดแบบนี้มันจะเป็นประตูประตูคือคล้ายๆกับประตูตู้เย็นนั่นสิล่ะค่ะเปิดแบบว่าเปิดปุ๊บเปิดด้านนี้เนาะค่ะเปิดด้านนี้จะไปทางพุ่นที่นี่พ่อใหญ่บอกว่ามันเคี้ยงแล้วอีกอย่างนึงกะเพิ่นบ่มักเนาะค่ะเพิ่นมักเพิ่นอยากมักแบบนี้นะคะพ่อใหญ่ก็เลยเปลี่ยนจากเป็นประตูบานที่เปิดเข้าเปิดออกแบบประตูตู้เย็นจังซี่เนาะค่ะแบบตู้เย็นเปิดเข้าเปิดออกจังซี่พ่อใหญ่เลยเปลี่ยนเพราะว่าก็เลยใส่เป็นประตูเลื่อนนะคะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้ เขาก็ให้เรามาเนาะค่ะเนาะตอนแรกอ่ะเขาก็ให้มาตัวเดียวบานนี้ อันนั้นกระจกมันตกใส่มันเป็นร้อยขีดน้อยเดียวเอากลับไปบริษัทแล้วบริษัทเขาเลยแถมมาให้อีกอันนึงเพิ่มมาให้อีกอันนึงมาให้เฮ็ดใส่ใหม่เท่าปานนี้ของใหม่พ่อใหญ่ก็บ่ใส่ดอกค่ะก็เก็บไว้อยู่ห้องเก็บของอันก็ใส่อันเก่าทําอันอยากได้ของใหม่เขาซื้อแต่ว่ามันอยู่ในช่วงประกันอยู่ช่วงการันตีเนาะค่ะเนาะมาห้องน้ําค่ะพี่น้องคะห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะนั่นก็คือห้องน้ําก็จะมีข้างบนเหมือนกันมีข้างบนสําหรับไว้ใส่พวกแปรงสีฟันยาสีฟันสําของสระผมเครื่องใช้ในการอาบน้ำหรือว่าชาวเวอร์เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะทีนี้ข้างล่างมันก็จะมีหน้าต่างเปิดออกมาเหมือนกันค่ะเปิดออกไปได้เวลาเฮาปวดทุกข์ปวดร้อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ย่างย่างเขาเห็นดากับปิดไว้ค่ะย่างเปิดแต่จริงเขาไม่เห็นดอกค่ะมันก็จะมีแบบปิดนี่สิล่ะค่ะพี่น้องคะโอเคเนาะทีนี้ห้องน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนที่เวลาเรานั่งห้องน้ำเวลาเฮานั่งห้องน้ำเวลาเราเข้าห้องน้ำหรือว่าเวลาเราเบาแล้วก็เวลาเราหนักเนาะค่ะเนาะมันก็จะมีแยกให้เปิดส้วมเนาะค่ะนี่ค่ะมันก็เป็นเหมือนส้วมบ้านเรานี่แหละค่ะเหมือนส้วมในห้องในบ้านเนาะค่ะพี่น้องขานี่ค่ะเตสำหรับวิไลวิไลกับเตี้ยเนาะค่ะสำหรับพลังวิไลกับแบบว่าผู้น้อยเนาะยามวิไลเข้าห้องน้ำสำหรับฝรั่งสำหรับพ่อใหญ่เพิ่นกับพ่อดีกับขาเพิ่นแต่ว่าสำหรับวิไลก็เอาเก้าอี้มานั่งง่อย พี่น้องคะคือเฮาตัวน้อยนะคะจังซี่เดี๋ยววิไลเสียให้เบิ่งถ้าไม่มีเก้าอี้จังซี่เนาะค่ะถ้าบ่มีเก้าอี้ปึ๊บนั่งห้องน้ำขาวิไลก็ห้อยคือเด็กน้อยจังซี่เพราะว่าเฮาโตเฮาบ่สูงเนาะค่ะขาวิไลก็ห้อยจังซี่คือเด็กน้อยถ้าขามันห้อยเราก็ไม่โอเคเนาะอันพี่น้องคะนี่ถ้าเฮานั่งปวดทุกข์จังซี่มันก็ขาห้อยจังซี่มันก็เอาง่ายๆเบ่งบ่สะดวกวิไลก็มีเก้าอี้อยู่2ตัวนะคะตัวนี้1ตัวแล้วก็เอามานั่งเอามาห้อยขาปานเด็กน้อยนะคะพี่น้องคะนั่นค่ะเป็นจังซี่เนาะค่ะเก้าอี้จะมีอยู่2ชุดตัวนึงในห้องน้ําตัวนึงสําหรับที่เตียงค่ะนั่นล่ะค่ะคือบอกล่ะค่ะพี่น้องคะถ้าพอวิไลเป็นคนโตเราร่างเอเชียเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือสภาพในห้องน้ําเนาะค่ะพี่น้องคะทีนี้เขามีกระจกตรงนี้ให้เนาะค่ะเนาะเขามีกระจกตรงนี้ให้เมื่อก่อนแต่พ่อใหญ่ไม่ถูกใจพ่อใหญ่อยากได้กระจกตัวนี้อีกที่จริงตรงนี้เนาะค่ะเนาะก็ว่าวิไลเป็นคนที่แบบว่าเข้าเป็นไม่ยิ่งเนาะพ่อใหญ่ก็ไปเพิ่มกระจกตรงนี้ใส่อีกนี่แหละกระจกอันนี้แหละที่มันตกใส่ประตูน้อยขีดน้อยเดียวเพิ่นก็ไปให้ประกันเขาอันนั้นทีนี้เวลาอาบน้ําพี่น้องคะตอนนี้ที่พี่น้องเห็นนี่มันคือห้องน้ําสําหรับนั่งปลดทุกข์นะคะเนาะนี่ตอนนี้มันเป็นห้องน้ําค่ะพี่น้องคะแต่ทีนี้มันจะเป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ํามันจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยววิไลเสาให้เบิ่งตอนนี้มันเป็นห้องน้ําอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะแต่ถ้าจะเป็นห้องอาบน้ําเราก็จะหมุนตัวนี้เนาะค่ะเนาะตึ๊บนี่เดี๋ยววิไลเสาให้เบิ่งค่ะเห็นดากวิไลหลายก็เห็นแม่นบ่พี่น้องคะเดี๋ยววิไลสิเข้าไปข้างในเนาะนี่ค่ะเดี๋ยววิไลจะเข้ามาข้างในนี่ค่ะพี่น้องคะถ้าเราจะปลดทุกอันนี้เอาออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าเราจะปลดทุกห้องน้ํามันจะเป็นรูปทรงแบบนี้นี่สําหรับที่ล้างหน้าล้างตาแต่ถ้าเราจะอาบน้ําพี่น้องคะเราจะอาบน้ําเราจะอยู่ในอย่างนี้หมุนค่ะหมุนตัวโถส้วมค่ะหมุนตัวโถส้วมเข้าไปนะคะเนาะวิไลต้องออกถ้าบ่ออกบ่ได้ค่ะเราหมุนตัวโถส้วมไปแล้วเราก็หมุนตัวนี้กลับมาพี่น้องค่ะเราก็หมุนตัวนี้กลับมาพอเราปิดปุ๊บมันก็จะดังแกรกแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะแล้วเราก็จะได้ห้องน้ําสําหรับอาบน้ําค่ะได้จะดึงออกมาให้เบิ่งนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้มันเป็นส้วมนะคะเนาะ
เป็นสวมเป็นห้องนั่งปลดทุกพอเราหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้กับหันหน้าไปทางนู้นเนาะพี่น้องคะมันก็เป็นสำหรับห้องอาบน้ำนี่ค่ะมันก็จะปิดปุ๊บกันสวมไปแล้วค่ะพี่น้องคะเราก็จะได้ห้องอาบน้ำนี่ค่ะนี่คือห้องอาบน้ำเนาะค่ะเนาะสำหรับ1คนถามว่าเขามายืนแคบบ่แคบค่ะพี่น้องคะนี่ก็จะเป็นฝักบัวเนาะค่ะเดี๋ยววิไลสี่ยืนให้เบิ่งนี่ค่ะวิไลยืนข้างหน้ายืนอาบน้ำพี่น้องคะยืนอาบน้ำสำหรับช่องที่เห็นตรงนี้เนาะค่ะเนาะมันก็โอเคสำหรับตรงนี้ตรงที่มันติดตรงนี้มันก็แคบแต่สำหรับเราขยับมาติดประตูเนาะค่ะเนาะติดประตูตรงนี้สิค่ะสำหรับเราขยับเวลาเราอาบมันก็สิติดประตูเรายืนอาบได้สะดวกสบายเลยค่ะพี่น้องคะเรายืนอาบได้เลยสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะยืนอาบแบบลา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 คือยืนอาบได้สบายบ่ได้เกะกะบ่ได้อีหยังยืนอาบได้สบายสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะเนาะจากห้องอาบน้ำเราก็กลับมาเป็นห้องส้วมเหมือนเดิมเราก็ปิดไว้อย่างนี้นี่ค่ะมันก็กลับมาเป็นห้องส้วมเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือสำหรับห้องน้ำนะคะพี่น้องคะเอาไปต่อนะคะเนาะแล้วมาตรงนี้เป็นเตียงค่ะพี่น้องคะเป็นเตียงสามารถยกขึ้นได้เวลาเราจะขนของหรือเวลาเราจะลูกซ้ายของยายเอาไปอันสู้เอากันแห้งบ่สู้สนอกกลับมาอันนี้ลุดพ่อใหญ่กําลังซื้อพ่อใหญ่กําลังสั่งตัวนี้อยู่ค่ะสั่งตัวนี้มาสวมแล้วก็ใส่น็อตกลับไปคือเก่าอันนี้มันเป็นพลาสติกเนาะค่ะพี่น้องคะมันเป็นพลาสติกมันก็หักได้เนาะค่ะมันสามารถหักได้เนาะค่ะพ่อใหญ่กําลังสั่งที่นี่ตรงนี้เมื่อก่อนจะไม่เปิดอย่างนี้ได้เด้อค่ะพี่น้องคะที่นี่ตรงนี้คือจะเป็นไม้แผ่นเดียวเลยค่ะไม้แผ่นเดียวเวลาเราเอาของอย่างเราถอดออกมันสำหรับกั้นด้านในเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันมีหู้อันนี้อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับกั้นด้านในที่นี่วิไลก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเอาจังสี่พ่อใหญ่เอากลับไปให้เขาตัดให้เฮาว่าสันว่าวิไลตัวน้อยเนาะค่ะแต่ก่อนตรงนี้จะไม่มีเนาะค่ะสำหรับหมดเอาของหมดเอาอย่างถ้าเอายันแนวอยู่นั่งกินวิไลก็สิเอามือยองไปทางนี้มันก็ไม่ได้ที่นี่วิไลเลยบอกพ่อใหญ่เอามาได้ประมาณเป็นปีละค่ะวิไลเลยบอกพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่เฮาเอากลับขึ้นไปให้เขาปาดได้บ่ว่าซั่นว่าวิไลก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าให้เขาไปปาดสําหรับว่าเปิดตรงนี้ได้จังซี่แม่ค่ะพี่น้องค่ะตอนแรกมันจะไม่มีเนาะค่ะเนาะเปิดตอนแรกมันจะไม่มีมันจะเป็นไม้โล่งเลยตรงนี้เป็นไม้อย่างเดียวแค่เอาสวมทับแค่เอากั้นด้านหลังซื้อที่นี่พ่อใหญ่ก็เลยว่าความคิดที่ดีก็เลยเอาไปให้เขาเฮ็ดอีกให้เขาตัดเพิ่มคือตัดเฮ็ดประตูตรงนี้เนาะค่ะนี่ค่ะประตูสําหรับเปิดเข้าเปิดออกเพื่อจะเอาเครื่องมืนเมาแนวกงแนวกึบหรือว่าแนวอยู่แนวกินแล้วอีกอย่างนึงวิไลเป็นคนตัวเล็กพี่น้องคะถ้าคือบ่ต้องไปเปิดหลังรถเนาะค่ะคือบ่ต้องไปเปิดหลังรถก็คือหมุดเข้าตรงนี้ได้วิไลตัวน้อยเนาะพอใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วก็หมุดยากอยู่บางเทื่อแต่ว่าเราก็มาดันหมุดอยู่คือเก่าล่ะแต่ว่าเอาแนวอยู่แนวกินเอาอีหยังไว้ตรงนี้มันง่ายมันสะดวกเราไม่ต้องไปเปิดข้างหลังปีแรกๆเนาะปีแรกๆเอามาปี2ปีแรกพุ่นต้องไปเปิดข้างหลังกว่าสิเปิดได้กว่าสิเอาจักรยานออกกว่าสิเปิดนั่นเปิดนี่มันหลายเรื่องเนาะค่ะแต่พ่อดีกับเอามาเฮ็ดตรงนี้เพิ่นว่าความคิดที่ดีเนาะค่ะประตูนี้ได้มาแต่เพราะห่วงตัวกึบเนาะค่ะตะกี้ถ้าสิเอาอีหยังเนาะค่ะพี่น้องคะน้ําก็ต้องมาอยู่ทางในของอยู่ของกินต้องไปอยู่ด้านหลังพุ่นต้องไปอยู่ด้านหลังสุดแล้วบัดนี้เป็นพวกของสดของยังต้องมาอยู่ด้านหลังสุดเวลาสิเอามันก็ยากก็ต้องไปเปิดทั้งหลังเนาะค่ะพี่น้องคะต้องไปเปิดทั้งหลังแล้วมันเอายากแต่ว่าพอมีอันนี้พอไปเห็นอันนี้โอเคมันง่ายมันสะดวกเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับตรงนี้ก็คือเตียงพี่น้องคะถ้าบวกไปได้ก็ซ้ําเตียงอยู่ห้องที่นอนล่ะค่ะที่วิไลกับพ่อใหญ่นอนเนาะกันเนาะอันนี้มันก็จะพับขึ้นได้เนาะแต่ว่าถ้าขนของขนยังเอารถคันนี้ขนของขนยังมันก็จะพับขึ้นได้นะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่มองเห็นนี่คือมันจะเป็นถังน้ำนะคะเนาะจะเป็นถังน้ำค่ะพี่น้องคะตรงนี้ก็จะเป็นถังใส่น้ำวิไลวาสิมารีวิวรถพ่อใหญ่เลยเอาอันนี้เอาที่นอนขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำนี่ค่ะพี่น้องคะถังน้ำจักรีดเนาะวิไลก็ลืมเดี๋ยววิไลถามพ่อใหญ่เราวิไลสิเขียนขึ้นให้เด้อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ําที่ใส่น้ำเนาะค่ะเราใส่ด้านข้างเราไม่ได้ใส่ด้านนี้นี่คือถังน้ําเพื่อน้ํากินน้ําอาบน้ําใช้เนาะค่ะเนาะโอ้ยบ่ได้กินหรอกค่ะน้ําอาบน้ําใช้เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะตรงนี้ก็คือถังน้ําเนาะค่ะเนาะแล้วที่นอนท
ที่นอนนี้เขาก็มีมาจากในรถล่ะค่ะโอเคอ่ะที่นอนแบบนี้หรือว่าที่นอนตัวนี้เขาจะแถมมากับรถเขาจะติดมากับตัวรถเพราะเขาทำมุมทำอะไรมาเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้อันนี้ไม่เปิดอันอีหยังก็ไม่เปิดอันทั้งนอกไม่เปิดแน่นปังแดดบางลมเอามาวางไว้ทั้งหลังทีนี้ที่นอนนี้เขามีมาจากรถเนาะค่ะพี่น้องคะแต่พอใหญ่ว่ามันแข็งถามว่านุ่มว่าสำหรับวิไลมันนุ่มอยู่แค่ไหนเนี่ยมันนุ่มแต่ว่าพอใหญ่ว่ามันแข็งเนาะพอใหญ่ก็เลยซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มตัวนี้มาใส่ซื้อค่ะซื้อเพิ่มมาใส่เพื่อที่จะให้มันนุ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะนั่นแหละมันเลยบ่ได้มาตรฐานคลิปที่แล้ววิไลก็เปิดให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะตรงนี้ก็เป็นสำหรับใส่เสื้อผ้าเนาะค่ะเนาะสำหรับใส่เป็นตู้ที่ใส่เสื้อผ้าเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าวิไลเก็บหมอนเก็บยังยัดไว้ในนี้มันลูกชายเพิ่นเอาไปเนาะค่ะเนาะลูกชายเพิ่นเอาไปวิไลก็เลยเก็บหมอนยัดไว้ถ้าเขาใช้ก็ใช้ถ้าเขาไม่ใช้ก็ให้เขาเก็บไว้ที่บ้านเขาแล้วก็เอาคืนมาเพราะว่าอยู่ห้องนี้มันห้องน้อยเก็บของได้มาหมดเพราะว่าของที่เอาออกจากรถไปนะโมเมนต์น้อยๆเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วมาฝั่งนี้เนาะค่ะเนาะมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นไว้ใส่ของเก็บของเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใส่เสื้อผ้าล่ะค่ะพี่น้องคะใส่เสื้อผ้าใส่นั่นใส่นี่สำหรับใส่เสื้อผ้าอันนี้ก็คือข้างบนเนาะค่ะพี่น้องคะข้างบนมันก็จะมีปิดกันแสงได้คือข้างล่างล่ะหน้าต่างนี่ค่ะนั่นคือตรงนี้มันจะมี1จุด2จุดของที่มีมาเนาะค่ะก็จะมีตรงนู้นตรงนู้นมีหน้าต่างตรงนั้นมีหน้าต่างตรงนั้น2บานอยู่ที่ท้ายรถแล้วก็มีหลังคาก็จะมีตรงนี้อีก1เนาะค่ะของที่มากับรถแต่ที่ของที่สั่งเพิ่มอีกอย่างก็คือตรงนี้พี่น้องคะปกติถ้าเป็นรถที่เขาออกมาโชว์มันจะบ่มีหน้าต่างตรงนี้แต่ว่าครั้งแรกที่ไปออเดอร์ครั้งแรกที่ไปเบิ่งรถตัวอย่างเร็วเฮาเมื่อเกิดมาแต่หน่อยใหญ่จนเฒ่ามาอายุ40กว่า50กว่าเคยนอนรถบ้านวิไลยานหายใจบ่ออกวิไลยานฮ้อนวิไลบ่ฮู้วิไลบ่เคยนอนรถบ้านเนาะพี่น้องคะวิไลก็เลยบอกพ่อใหญ่มีหน้าต่างเพิ่มอีกได้บ่เพราะว่าชั้นยานเอาไปเอามามันหน้าต่างตัวนี้คือหน้าต่างที่สั่งให้เขาตัดเพิ่มนะคะตัดแล้วก็มีเพิ่มเพราะจริงๆมันจะมีอยู่ข้างหลัง2บานแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้ห้องน้ำนะคะตรงนี้คือตัดเพิ่มนะคะพี่น้องคะในความที่เราแบบว่าเนาะบ่เคยบ่เคยนอนรถบ้านแม่พี่น้องก็ย่านหรอกค่ะย่านหายใจบ่ออกว่าซั่นว่านั่นล่ะค่ะก็2บานด้านหลังนั่นคือมากับรถแล้วก็อันนี้ก็คือมากับรถสิ่งที่สั่งเพิ่มก็คือตรงนี้นะคะพี่น้องคะสิ่งที่สั่งเพิ่มก็คือตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะรถบ้าน2เท่าเรา2คนตลอนประจำเนาะค่ะพี่น้องคะย่ำหลับย่ำนอนย่ำนั่นปิดบ่ทุกบานทุกหน้าต่างไม่ว่าด้านบนนี้3บานข้างหลังหรือว่าข้างบนแล้วก็ในห้องน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะเวลาเฮาหลับเฮานอนแล้วก็ตรงนี้เนาะค่ะเนาะตรงนี้มันพอมาเปิดออกได้แต่เวลากลางคืนเนาะค่ะเนาะถ้าเราเปิดออกถ้าเราเปิดออกตรงนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าเราเปิดออกตรงนี้ปุ๊บนี่ค่ะเราต้องกันมาลงแมลงนี่ค่ะตัวกันแมลงเนาะค่ะตัวกันแมลงนี่แล้วก็กันแมลงเข้าเนาะค่ะปิดเอาไว้ก็สิมันก็มีตะไคร้มันก็มาของมันมากันในรถล่ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเวลากลางคืนเนาะค่ะเนาะถ้าเวลากลางคืนอึ๊บค่ะเวลากลางคืนเรานอนเขาก็ต้องปิดเมิดไหมคะพี่น้องคะเราก็ต้องปิดหมดเนาะค่ะเนาะปุ๊บคือนอนแล้ว กุดไนแล้วกุดทนักละค่ะพี่น้องคะเราก็ปิดแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือรถบ้านที่วิไลกับพ่อใหญ่ตลอนด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าเราทํากับข้าวหรือว่ามันฮ้อนหรือว่ามันจังไดหรือว่าแต่ส่วนมากสิบ่ค่อยเปิดดอกค่ะแต่ว่าถ้าเปิดส่วนมากจะเฮ็ดกับเขาจะบ่ค่อยเปิดประตูดอกจะเปิดแต่ตรงนี้ถ้าเปิดประตูลมมันสิเป่าแก๊สเนาะ เอาเปิดตรงนี้นะคะนี่เฮ้ยลมว้อยวอยลมเย็นเหรอพี่น้องคะลมเย็นลมผิวๆโบกๆนะคะพี่น้องคะที่นี่ถ้าเรากลางคืนกลางค่ำถ้าเฮานั่งเบิ่งบรรยากาศแบบซ่องหนาพี่น้องคะถ้าเราดูบรรยากาศด้านนอกดูแบบชิวๆสวยๆเราอยากเห็นบรรยากาศสวยๆอันนี้บ่สวยดอกค่ะเห็นบ้านเพื่อนบ้านล่ะค่ะเพื่อนบ้านอยู่ตั้งแต่ทีนี้แต่ว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเวลาเราไปรถบ้านมันก็ต้องมียุงมีแมลงเนาะ
ตรงนี้มันก็จะมีที่กันแมลงค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะมีมุ้งลวดนะคะเราก็ปิดกั้นซึบค่ะลมเข้าแต่กันแมลงกันยุงค่ะมอให้เก่ามากเนาะค่ะมันก็จะมีตัวกันตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องคะอึบปิดเปิดไว้เหมือนเดิมเอาละค่ะสำหรับการรีวิวรถบ้านเนาะค่ะเนาะโรงแรมเคลื่อนที่ของเราสองคนพี่น้องถามมาแพงไหมวิไลพ่อใหญ่ซื้อรถคันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะตอนที่เราไปจองตอนนั้นมันก็ตกอยู่ที่49,700ยูโรเนาะค่ะตอนพ่อใหญ่ซื้อมานี่ค่ะ49,700ยูโรนะคะที่ซื้อมาตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าใดก็กับ2ล้านกว่าๆกับ3ล้านถึงบ่พี่น้องบ่ฮู้วิไลตีค่ะพี่น้องไปขึ้นเอาล่ะค่ะพี่น้องไปขึ้นเอาเพราะว่าราคาตอนนี้ก็สิบ่ตกดอกค่ะก็สิอยู่ประมาณเนาะค่ะ 49,700 ยูโรเนาะค่ะพ่อใหญ่ไปวิไลกับพ่อใหญ่ไปเบิ่งวิไลจําได้ 49,700 ยูโรเนาะค่ะเงินยูโรแต่ตีเป็นเงินไทยจักบาทก็ไปเอา38คูณเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลกับบ่ฮู้นั่นล่ะค่ะรีวิวให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะรีวิวโชว์ให้ดูหมดเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเป็นยังไงรถเป็นยังไงนะคะพี่น้องคะแต่หังว่าที่รักอีกค่ะไปฮัตนิกแอร์อินนินสวายเท้าสันน้อยเซนเวียเบสเทนเลนเร็วอีกเต็งเกิร์เวียเบสเทนในเบสเทนสวายเท้าสันน้อยเซนอุนสเปเตอร์เบสเทนฟอร์เรโออีกฟลิกส์นักไทยแลนด์เดนอีกคัมซูลึกสวายSway 2016 3 months and come middle of and in the October Sway 2016 it come knock I man for I ya le visum okay yeah okay นั่นล่ะค่ะฮะ47,277 yeah นั่นล่ะค่ะประมาณกลางปีนั่นล่ะที่วิไลจำได้วิไลบอกพ่อไงเราพ่อไงไปเบิ่งในแฟ้มเอกสารตรงเป๊ะๆเลยค่ะไปออเดอร์หรือว่าไปเบิ่งรถตัวอย่างไปอีนั่นรถตัวอย่างแล้วเรียบร้อยขึ้นในปี2019เนาะค่ะแล้วรถได้รถมาช่วงปี2020วิไลมา3วีซ่า3เดือนครั้งแรกแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วก็วิไลมาในปี2020ก็คือครั้งที่2วิไลมาปลายปีช่วงวิไลสิเริ่มเฮ็ด YouTube แล้วค่ะก็มาเฮ็ดวีซ่าปีก็ได้มาได้วีซ่าปีแล้วก็ได้รถมาปี2020ในกลางปีเนาะค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะเราก็วิฟิวยาเลดิสยาเลโอลังเลยนะสุซาเมนเรา20 หรือ20 22 come to fear yeah yeah อายุพี่เลโอเนาะthe aunt for leo yet fear ya เลยอายุพี่เลโอ4ปีอยู่น้ำกันแล้วเนาะเกิดมาได้4ปีแล้วรถคันนี้ค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอย่างเจ็บอย่างจนเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกคลิปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการท่องเที่ยวไปกับเรานะคะพี่น้องเอาละค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะรถก็บอกไปแล้วนะคะเนาะราคาอยู่ที่49,700ยูโรเนาะค่ะพี่น้องคะคิดเงินไทยกับไปคิดเอาว่าตอนนี้เอา38คูณเนาะค่ะตอนซื้อตอนนั้นฮอด39บาทพุ่นราคาพี่น้องคะถามว่าแพงไหมแต่สำหรับเพิ่นเนาะค่ะแต่รถไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กสำหรับเอา2คนกำลังพอดีหรือถ้าผู้ใดมีลูกหน่อย1คนก็โอเคลูกมีลูกก็โอเคนะคะถ้าลูกโตก็คงลำบากแต่ก็ลูกหน่อยโอเคแต่สำหรับวิไลกับพ่อใหญ่เรามีกันแค่2คนเนาะ2เท่าตะล่อนไปพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะเราจะไปตะล่อนตรงไหนเราจะพาไปตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะ